ทำไมเนี่ยเราถึงไปทำในปี4หลักคิดของเราก็คือว่าถ้าจะส่งคนไปทำงานในสถานประกอบการที่ไม่ใช่ฝึกงานที่ไม่ใช่ดูงานต้องทำงานได้คนจะทำงานได้ต้องมีความรู้ในระดับที่เหมาะสมซึ่งควรจะผ่านวิชาเอกที่เรียนไปจะหมดแล้วหรือจนจะหมดก็มีความรู้พอทางสถานประกอบการรับไปเนี่ยก็จะรับให้ไปทำไม่ใช่ในแบบของแรงงานที่ใช้แรงงานเฉยๆแต่เป็นแรงงานความรู้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราต้องทบทวนนะว่าถ้ามหาลัยยังจะเปิดสอนแบบทวิภาคแล้วเราจะต้องส่งนักศึกษาออกไปรูปนี้เนี่ยจะทำไม่ได้เต็มที่จึงได้ใช้ระบบ3ภาคเพื่อให้มันเป็นการศึกษาที่เรียกว่า year round calendar คือทั้งปีหยุดช่วงสั้นๆในช่วงระหว่างภาคแล้วไม่มีภาคฤดูร้อนซึ่งจะต่างจากทวีภาคเพื่อให้นักศึกษานั้นสามารถจะออกทำสากิจได้เต็มที่แล้วไม่ใช่เป็นช่วงภาคฤดูร้อนซึ่งสถานประกอบการไม่ค่อยอยากได้นักศึกษาไปเพราะเป็นช่วงที่ไม่เหมาะที่มาตรงนี้สำคัญนะฮะเพราะมันเกิดขึ้นกับ2แห่งคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งปัจจุบันก็ยังทำ3เทอมอยู่หลายคนไม่ทราบที่มา3เทอมก็ยังถามว่าเอ๊ะทำไมทำ3เทอมอันนี้เพื่อสากิจฮะเพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปทำสากิจโดยเรียนได้เต็มที่ด้วยทำไมเรียนได้เต็มที่เพราะว่าถ้าเป็นระบบทวิภาคมันมี8ภาคใน4ปีถ้าเป็นระบบไตรภาคมันมี12ภาคใน4ปีถ้าหายไปภาคยังเหลือ11ฮะเพราะนั้นการปรับระหว่างทางฝ่ายวิชาการที่ต้องการให้เข้มข้นด้วยก็ไม่ได้มีผลกระทบถ้ารู้จักการจัดระบบนี้ให้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็ทำได้ทั้งระบบที่เป็นทวีภาคและระบบที่เป็นไตรภาคแต่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยมันเริ่มจากไตรภาคไม่หมายความว่าทวีภาคทำไม่ได้เพียงแต่การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาเนี่ยระบบไตรภาคจะทำได้ดีกว่าและมีผลกระทบน้อยในการที่จะปรับตัวจากความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและด้วยความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเดิมนั้นนะเริ่มตั้งแต่สมัยยังเป็นทบวงอยู่ก็ได้กระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดสากิจศึกษาอย่างแพร่หลายโดยรวดเร็วจนถึงขั้นทุกวันนี้เนี่ยมีวันสากิจศึกษาคือ6มิถุนาทุกปีแล้วก็เป็นปีที่ชาวสากิจก็จะมาร่วมตัวกันแล้วก็มายกย่องสถาบันที่ทำได้ดีบุคลากรที่เด่นนักศึกษาที่มีโครงงานดีเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันปีละหนทุกปีต่อเนื่องมา7ปีแล้วนะครับปีนี้กำลังจะทำเป็นปีที่8ปีที่8จากที่ทำเพียง1แห่ง2แห่งในปี36และต่อจากนั้นขยายเร็วมากครับปัจจุบันเนี่ยมีสถาบันอุดมศึกษาถึง117แห่งรวมแล้วราวๆ 64-65% ของที่มีทั้งประเทศฮะมีสถานประกอบการมาร่วมกว่าหมื่นแห่งจากมีไม่กี่แห่งนักศึกษาซึ่งเคยออกสากิจอยู่ 4-500 คนต่อปีก็กลายมาเป็นกว่า 40,000 นะในปัจจุบันเพราะนั้นถ้าดูความเติบโตอย่างรวดเร็วอันเนี้ยก็เป็นเครื่องยืนยันฮะว่าถ้าทำแล้วไม่มีประโยชน์คงไม่มีใครที่จะมาทำแล้วได้ประโยชน์จึงได้ขยายตัวการเติบโตที่รวดเร็วและความสำเร็จที่ปรากฏเนี่ยตอนนี้ทุกแห่งในโลกก็มามองที่ประเทศไทยแล้วก็กล่าวขวัญกันมากว่า
เป็นประเทศที่นำอุตสาหกิจเข้ามาสู่ระบบแล้วจัดได้ดีตามความมุ่งหมายของเรานะครับเราลองมาดูวัตถุประสงค์ว่าแล้วในที่สุดที่ทำอย่างนี้อุตสาหกิจศึกษามีวัตถุประสงค์อะไรก็จะมีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่5ประการนะประการแรกเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพคือ Career Development เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานคือ Employability แล้วมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเพิ่มมาอีก1วัตถุประสงค์สำคัญก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างผู้ประกอบการนะเป็น entrepreneurship ซึ่งกำลังได้รับการกล่าวขวัญถึงเยอะในไทยแลนด์ 4.0 ครับที่ต้องการให้มีสตาร์ทอัพต้องการให้คนรุ่นใหม่หันมาเป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้นสถาบันศึกษาก็เข้ามารองรับตรงนี้ด้วยประการที่2เนี่ยเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการวิชาชีพและการพัฒนาตนเองให้แก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการดูงานเหนือกว่าการฝึกงานประการที่3เปิดโอกาสให้สถานศึกษาให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราแบ่งกันฮะถ้าพัฒนาคนก็เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยไม่ใช่หน้าที่ของทางฝ่ายประกอบการหรือสังคมแต่ตอนนี้เนี่ยชัดเจนนะว่าถ้าทำร่วมกันในรูปสาขาจะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพในแง่มหาวิทยาลัยที่ตรงตามความต้องการในแง่ภาคผู้ประกอบการแล้วเขาก็ควรจะภาคภูมิใจว่าบัดนี้ผู้ใช้บัณฑิตได้มามีส่วนในการพัฒนาบัณฑิตด้วยควบคู่กันไปกับมหาวิทยาลัยประการที่4เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานตรงตามความต้องการเพราะเวลาที่ส่งนักศึกษาสกิลออกไปเนี่ยมีการประเมินนะแล้วกลับมานักศึกษาก็จะมาบอกผลประเมินก็จะบอกว่าที่ออกไปเนี่ยอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนแล้วมหาลัยก็จะเอาสิ่งที่เป็นผลสะท้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัยตรงตามความต้องการมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจึงถือว่าในวงจรของการทำเรื่องนี้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์หมดไม่ว่าตัวนักศึกษาไม่ว่าสถานประกอบการไม่ว่ามหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องที่ใช้คำย่อๆว่าเป็นกิจกรรมที่ทำแล้ววินวินวินด้วยกันทุกฝ่ายท้ายที่สุดเนี่ยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสากลและคณาจารย์นิเทศที่ออกไปนิเทศเนี่ยนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นครับเดิมเราก็คิดแต่เพียงว่าก็ร่วมมือกันในเรื่องที่รับนักศึกษาไปแล้วส่งผลมาให้เราแล้วก็นี่เป็นการร่วมกันในภารกิจด้านการสอนแต่พอไปทำเข้าจริงๆคุ้นเคยกันเข้าจริงๆรู้จักกันมากขึ้นก็เห็นช่องทางของการที่จะร่วมมือด้านอื่นมากขึ้นเยอะมีโครงการขอความร่วมมือให้มหาลัยไปช่วยมีร่วมมือไปถึงเรื่องวิจัยและอื่นๆด้วยไม่ใช่จำกัดอยู่แต่เพียงเรื่องการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเท่านั้น5เรื่องเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์สำคัญที่เราประมวลได้